สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวกล่อง KPAI Box นะครับก็จะรีวิวต่อนะครับต่อเนื่องกันไปนะครับจากคลิปที่แล้วก็รีวิวเอากล่องมาเสียบที่รถแล้วนะครับนี้ก็จะมาต่อเนื่องนะครับ วันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับกล่องค่าเพ AI-BOX บ็กอกนะครับแบ่งจอได้หรือไม่นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับดนับแรกนะครับให้เราากดแอปอะไรก็ได้แอปหนึ่งนะครับวิธีแบ่งจอจริงๆริงต้องกดปุ่มเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้ากดตอนหน้าแรกเนี่ยมันจะไม่ อ่ไม่มีเมนูตัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะไม่มีป๊อปอัพขึ้นมาตรงกลางนะครับงั้นเราก็เลือกแอปอะไรก็ได้แอปหนึ่งนะสมมติผมเปิด youtube ขึ้นมานะครับแล้วผมก็กดปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีรูปแบ่งจอนะครับตัวนี้ที่เป็นเป็นเนี่ยครับแบ่งครึ่งครึ่งนะครับนี่คือเราก็กดปุ่มนี้นะครับเมื่อกดปุ่มนี้เสร็จปั๊บนะครับ้เราทำการเลือกแอปที่เราจะทำการแบ่งจอนะครับ ผมจะเปิดแมพแผนที่นะครับมันก็จะมีเนี่ยครับว่าจะให้ว่นเราจะเอาแมพใช่ไหมครับเราจะเปิดแมพก็จะให้เราเลือกว่าจะให้แมพอยู่ทางซ้ายหรืออยู่ทางขวานะครับผมก็จะเลือกให้มันอยู่ทางขวาเสร็จแล้วเราก็มาเลือกแอปทางด้านซ้ายว่าเราจะเลือกแอปไหนนะครับเราก็เลือกได้นะครับดี่ผมก็จะเปิด youtube นะครับ เนี่ยครับก็ใช้งานไม่ยากนะครับก็แบ่งจอได้นะครับสำหรับกล่องคาเพย์ไอบ็อกซ์นะครับกล่องนี้นะครับรุ่นนี้ก็แบ่งจอได้เพราะก็มีสมาชิกถามมาอยู่ครับว่าไอ้กล่องตัวนี้มันสามารถแบ่งจอได้หรือไม่นะครับก็อันนี้ผมก็ทําให้ดูนะครับว่าอ่ามันก็สามารถแบ่งจอได้นะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจจะไปใช้งานอยากได้ไปใช้งานก็สามารถสั่งซื้อได้ตามอแอป ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับทางช่องเราก็ไม่ได้จำหน่ายนะครับไม่ได้จำหน่ายสินค้านะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอันนี้ผมก็มาสาธิตให้ดูว่ามันแบ่งจอได้นะครับส่วนวิธีการถ้าเราจะเลิกใช้เมื่อเราจะคาแอป youtube ไว้แล้วให้เรานี่ครับมันจะมีแกนกลางนี่นะครับแล้วให้เราเบี่ยงมาอย่างนี้ครับมันก็จะเป็น youtube นะครับแต่ถ้าเราจะใช้แมปต่อนะครับก็เบี่ยงไปทางนี้ ครานี้สมมุติผมจะเอา YouTube ไว้ใช่ไหมครับทำอย่างนี้ครับมันจะกลับมาแล้วจอเดียวนะครับแล้วก็ส,มมสามารถกดโฮมกลับไปหน้าแรกได้นะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมารีวิววิธีการแบ่งจอนะครับสําหรับกล่องคาเปไอบ็นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ